สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องฝันวอลเลย์บอลนะครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเรากันสักนิดนึงนะครับโดยล่าสุดเลยนะครับทาง FIVB หรือว่าสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาตินะครับก็ได้ลงรูปและวิดีโอนะครับของสาวไทยเราก็คือกัปตันผู้พรพันธ์เกิดปราดครับโดย FIVB หรือว่าสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติเนี่ยได้โพสต์คลิปวิดีโอนะครับการทำแต้มของกัปตันผู้พร้อมกับข้อความว่าให้ระวังตัวเซตไทยคนนี้ให้ดีครับโอ้โหคือประกาศให้แฟนๆทั่วโลกเนี่ยได้รับรู้เลยนะครับเนี่ยถือว่าเป็นการอวยยศให้กับกัปตันผู้จาก FIVB เลยนะครับสุดยอดมากๆหวังว่าจะได้เห็นการเล่นแบบนี้ใน VNL 2023ในปีนี้ครับจาก FIVB คืออย่างกัปตันผู้เนี่ยใน VNL ปีก่อนนะครับเราก็ได้เห็นนะครับว่าเธอเนี่ยก็สามารถทำแต้มให้กับทีมชาติไทยเราได้ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะจังหวะโดดหลอกคู่แข่งนะครับเล่นจังหวะ2บอล2เซิร์ฟเอสครับหรือแม้กระทั่งการตบตีหัวเสานะครับจำได้เลยว่าในแต้มนั้นนัดที่เจอกับ USA เนาะยอดเยี่ยมมากเลยนะครับกัปตันผู้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับไทยเรานะครับนัดถัดไปเนี่ยก็จะเล่นในรอบ4ทีมสุดท้ายลีกโรมาเนียก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็รอชมรอเชียร์รอติดตามวอลเลย์บอลลีกโรมาเนียกันด้วยนะครับในวันที่8เมษายนนี้ครับทีมราปิดบูคาเรสต์ของกัปตันผู้เนี่ยจะต้องเจอกับทีมระดับ1อย่างอัลบาบรัดนะครับซึ่งทีมคู่แข่งเนี่ยมีตัวต่างชาติที่น่ากลัวมากแล้วก็เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ไปถึงแชมป์เก่าด้วยสำหรับอัลบาบรัดเนี่ยงานนี้สนุกแน่ครับยังไงเราก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็รอชมรอเชียร์รอติดตามกัปตันผู้กับทีมราปิดด้วยนะครับในรอบ4ทีมนี้มันแน่นอนเลยนะครับเดี๋ยวเวลาผมจะมาอัปเดตให้อีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยสวัสดีครับ